มาดูเรื่องนี้ที่รอคอยกันบ้างเงินดิจิตอล 10,000 บาทที่รอความชัดเจนกันมาเรื่อยๆหลายคนรอกันอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรแล้วจะได้ทุกกลุ่มไหมดูเหมือนว่าล่าสุดอาจจะไม่ได้ทุกคนแล้วนะเพราะว่าคุณต้องมายืนยันตัวตนก่อนใครที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนท่านอาจจะไม่ได้เงินและถ้าเกิดท่านได้สิทธิ์ท่านจะไม่ใช้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับมันก็มีเสียงคัดค้านมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีหลายองค์กรที่ประสานเสียงบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินแบบนี้นะเพราะว่าใช้งบประมาณเยอะแล้วจะทำให้เสียวินัยทางการเงินการคลังแต่ว่ารัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยคลังยืนยันมาตลอดว่านโยบายนี้จะเดินหน้าวันนี้มีกลุ่มคนที่เขารวมตัวกันมาแสดงจุดยืนนะครับว่าพวกเขาเห็นด้วยสนับสนุนนโยบายนี้ประชาชนในนามของกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับเดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลยื่นหนังสือเลยสนับสนุนเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้ววันนี้ไม่ได้มาแต่ตัวมาพร้อมกับสากสากครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถือสากกระเบือส่งสารไปถึงนักวิชาการและสว.ที่คัดค้านก่อนหน้านี้ด้านนายจุติพงษ์พุ่มมูลแกนนำกลุ่มบอกว่านโยบายนี้เนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสต่อลมหายใจให้กับประชาชนและเป็นการสร้างอาชีพคนที่คัดค้านเนี่ยถือว่าไม่เห็นหัวประชาชนคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้คัดค้านดังกล่าวของกลุ่มนักวิชาการทำให้เห็นว่าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำของคนรวยบางกลุ่มที่ไม่เห็นนะคนจนไม่เห็นหัวคนจนโดยเฉพาะผู้มีอันจะกินผู้มีเงินเดือนผู้มีบำเหน็จบำนาญที่บางคนบางกลุ่มนะฮะไม่ได้ว่าทุกคนแต่เป็นผู้ที่มีอันจะกินไม่เคยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งในวันนี้มีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้มารับเรื่องนะคะและก็ย้ำบอกว่าจะนำความคิดเห็นของทุกกลุ่มไปศึกษาแล้วก็พูดคุยกันโดยช่วงเย็นวันนี้ตนจะไปพูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยโดยส่วนตัวยังเห็นว่าควรแจกทุกกลุ่มส่วนใครไม่ต้องการใช้เงินก็จะคืนเข้าระบบอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าหากไปดูฐานคนรวยคนจนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงๆครับ